พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือข้ามฝั่งไม่กลับมายังเมืองของพระองค์ทันใดนั้นมีผู้หามคนอัมพาตคนหนึ่งนอนบนแคร่มาเฝ้าพระองค์เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นความเชื่อของเขาจึงตรัสแก่คนอัมพาตว่าทำใจดีๆไว้เถิดลูกเอ๋ยบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วธรรมาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้กล่าวดูหมิ่นพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าท่านคิดร้ายในใจทำไมอย่างใดง่ายกว่ากันการบอกว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วหรือบอกว่าลุกขึ้นเดินไปเถิดแต่เพื่อให้ท่านทราบว่าบุตรแห่งมนุษย์มีอำนาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี้พระองค์จึงตรัสสั่งคนอัมพาตว่าจงลุกขึ้นแบกแคร่กลับบ้านเถิดเขาก็ลุกขึ้นกลับบ้านไปเมื่อประชาชนเห็นดังนี้ต่างมีความกลัวถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ประทานอำนาจเช่นนี้ให้แก่มนุษย์พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญพี่น้องที่รักครับบทอ่านที่หนึ่งของวันนี้ก็เป็นแบบอย่างความเชื่อให้กับเราได้อย่างดีทีเดียวเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นการตอกย้ำสมญานามของอับราฮัมนั่นก็คือบิดาแห่งความเชื่อนั่นเองเราได้รับฟังเรื่องราวของอับราฮัมที่เสียสละอิสอัคลูกชายเพียงคนเดียวของท่านทั้งที่เชื่อว่าพี่น้องหลายท่านก็น่าจะพอจำเรื่องราวของอับราฮัมได้กว่าที่ท่านจะได้มีลูกชายคนนี้ก็ไม่ง่ายทีเดียวแล้วก็มีลูกเมื่ออายุมากมีลูกจากภรรยาที่เป็นหมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่พระเป็นเจ้าก็ทรงอวยพรให้เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อมีลูกแล้วพระเป็นเจ้าก็ทรงทดสอบตรวจสอบจิตใจของท่านว่าลูกชายที่พระองค์ประทานให้เนี่ยถ้าพระองค์จะเรียกคืนท่านเองจะมอบถวายคืนแด่พระเจ้าหรือไม่แล้วก็เพราะการเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าท่านก็ได้ทำตามด้วยความเต็มใจเรื่องนี้ก็แสดงให้เราเห็นถึงความรักความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่เชื่อฟังแล้วก็วางใจในพระองค์ไม่ว่าเราจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใดๆในชีวิตพระองค์ก็จะส่งเข้ามาพาเราให้ก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปได้เสมอแล้วก็ยังเตือนใจเราด้วยนะครับว่าเราเองก็ควรที่จะสละความปรารถนาความต้องการส่วนตัวของเราเองเพื่อเห็นแก่พระเจ้าด้วยเช่นกันเช่นเดียวกันในพระวรสารวันนี้เราก็ได้รับฟังเรื่องราวของพระเยซูเจ้าที่ทรงรักษาคนอัมพาตเนี่ยก็ทำให้เราเห็นถึงอำนาจของพระองค์ในการอภัยบาปไม่เพียงการรักษาอาการเจ็บป่วยทางร่างกายเท่านั้นแต่พระองค์ก็เสด็จมาในโลกเพื่อรักษาเยียวยาภายในจิตใจของผู้คนอีกด้วยซึ่งเราเองก็จะเห็นถึงความเห็นอกเห็นใจที่พระองค์ทรงมีต่อคนอัมพาตแล้วก็บรรดาเพื่อนๆของเขาด้วยพี่น้องที่รักครับจริงๆวันนี้พระศาสนจักรยังได้เชิญชวนเราให้ระลึกถึงนักบุญมารียากอเรตตีด้วยท่านเป็นเพียงเด็กสาววัย11ปีที่ต้องสละชีวิตท่านสละชีวิตเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของท่านเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าท่านถูกล่วงละเมิดมีชายคนหนึ่งที่พยายามจะข่มขืนท่านแต่ท่านก็พยายามปฏิเสธแล้วก็จนกระทั่งถูกแทงเสียชีวิตเพราะว่าท่านต้องการที่จะปกป้องความเชื่อและก็พรหมจรรย์ของท่านเองซึ่งท่านตั้งใจที่จะยกถวายแด่พระเป็นเจ้าเรื่องราวของท่านนักบุญมารียากอเรตตีก็เป็นเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังมากๆถึงความสำคัญของการถือความบริสุทธิ์รวมไปถึงพลังแห่งความเชื่อความศรัทธาได้เป็นอย่างดีทีเดียวขอให้เราได้วิงวอนท่านนักบุญเพื่อให้เราเองดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์และก็มีความซื่อสัตย์มีความเชื่อมีความวางใจต่อพระผู้เป็นเจ้าในทุกกรณีครับอาเมน